มาต่อกับที่ทิพสปริตเปิดโครงการนักกีฬาสายเลือดใหม่สนามที่1เยาวชนเข้าร่วมกว่า300คนทีเดียวครับดรสมพรสืบถวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยักกรุ๊ปโฮดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนนายธีรชัยวุฒิธรรมประธานมูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทยและนายกจิตชัดบานิดปลัดกรุงเทพมหานาครร่วมเป็นประธานเปิดโครงการทิพสปริต นักกีฬาเลือดใหม่สายสุดพลังสนามที่1ซึ่งเป็นกีฬาฟุตบอลนะครับที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงภายในงานมีทีมโค้ชมืออาชีพร่วมฝึกสอนเยาว,วชนกว่า300คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสะสมพบประเสริฐวรวุศสีมะคะกริฐภพสงกระสินคุณพ่อของชนาทิพย์สงกระสินนะครับรวมถึงวีรยุทธ์สวัสด,ดีอดีตนักบอลทีมชาติไทยซึ่งเป็นหัวหน้าวิทยากรในโครงการนี้และทีมงานโค้ชระดับประเทศนะครับ บริษัททิพยากรุ๊ปโฮดดิ้งจำกัดหมหาชนและบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดหมหาชนคาดหวังให้น้องๆได้ฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬารวมไปถึงเสริมสร้างทางด้านจิตใจให้มีความเป็นนักกีฬาตามแบบอย่างของนักกีฬามืออาชีพตัวจริงที่มาเข้าร่วมโครงการบอกเคล็ดลับเทคนิคต่างๆให้กับน้องเยาวชนเพื่อนําไปพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นเป็นนักกีฬามืออาชีพและเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติได้ในอนาคตต่อไปครับโครงการทิพย์สปิริตนักกีฬาเลือดใหม่สายสุดพลังจะจัดทั้งหมด 6สนามหลายชนิดกีฬานะครับสนามที่1ก็วันที่16-17ถึงกันยายนที่สนามกีฬาไทยญุบุนดินแดงจากนั้นสนามที่2ก็ยังเป็นฟุตบอลนะครับ30กันยายนถึง1ตุลาคมที่สนามเฉลิมพระเกียรติมีนบุรีในเวลาเจ็ดนาิกา30นาทีถึง16นาิกาครับ